สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอสว่านไร้สายนะครับยี่ห้อโทโทรุ่น TDLI 1221นะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตสว่านนะครับใช้แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์นะครับตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีดอกไขควงนะครับแบบแบนแบบแฉกให้1อันนะครับแบตเตอรี่นะครับขนาด12โวลต์ 1.5 แอมป์ให้1ก้อนนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับดูพลังงานที่เหลือได้นะครับโดยการกดปุ่มนี้ค้างนะครับเนี่ยก็จะบอกพลังงานที่เหลือของแบตเตอรี่ให้ดูนะครับแล้วก็ตัวชาร์จแบตนะครับตัวชาร์จแบตตัวนี้นะครับก็สามารถเสียบเข้าช่องนี้นะครับแล้วก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะครับใบคู่มือการใช้งานเดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องตัวนี้นะครับอันนี้สเปคเครื่องก่อนกำลังแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่12โวลต์แล้วก็จับได้10มิล นะครับจับต่อสว่านได้10มิลความเร็วรอบนะจะมี2สปีดนะครับสปีดที่บอกคือตัวนี้นะครับมีเบอร์1กับเบอร์2ตัวนี้นะครับความเร็วรอบนะครับก็ดูตรงนี้นะครับ0ถึง350รอบแล้วก็0ถึง 1,350 รอบต่อนาทีนะครับนี่คือความเร็วรอบตัวนี้ครับจะอยู่สวิตช์เดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้สวิตช์ออนออฟด้านบนนะครับก็สามารถปรับระดับได้นะครับตั้งแต่เบอร์1นะครับจนถึงเบอร์15นะครับแล้วก็รูปสอนรูปตัวนี้นะครับคือรูปดอกสว่านนะครับไว้สำหรับเจาะเหล็กเจาะไม้นะครับแล้วก็บิดไปมาได้นะครับบิดเพื่อปรับผมบิดให้ดูนี่ครับบิดโอเคเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่ให้ดูนะครับเพื่อฟังเสียงของเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับจะมีไฟส่องสว่างด้วยนะครับสามารถใช้งานในที่มืดได้นะครับอันนี้คือโหมดใช้ในการเจาะนะครับในจะมีลูกศรบอกตรงนี้นะครับแล้วถ้าเราปรับระดับนะครับเบอร์1ถึง15นี่ครับจะไว้สำหรับในการพวกสั่นน็อตนะครับโอเคโอเคมาแล้วโอเคครับลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ